ปัญหาของเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยผมเข้าใจว่าคือมันเป็นปัญหาที่มีก่อนหน้าโควิดเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ถูกรับเข้าเป็นแรงงานในสายตาของรัฐหรือในระบบกฎหมายที่เป็นอยู่สถานการณ์โควิดมีผลกระทบแล้วก็ซ้ำเติมของกลุ่มนี้เพราะว่าเวลารัฐคิดถึงเนี่ยรัฐจะคิดถึงแรงงานที่อยู่ในระบบเพราะนั้นเซ็กเวิร์กเกอร์จะไม่ได้ถูกคิดถึงเวลาที่เขาเยียวยาเนี่ยคือเซ็กเวิร์กเกอร์จะได้รับแต่เขาได้รับการเยียวยาในฐานะที่เป็นคนทั่วไปเช่นเข้าถึงโครงการคนละครึ่งไม่ได้รับการเยียวยาในฐานะของคนทำงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดต่อให้โควิดผ่านไปปัญหาของคนกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐและระบบกฎหมายมันก็ยังคงอยู่คือโอเคผมเข้าใจว่าบางคนเขาอาจจะมีระบบประกันสังคมอะไรอยู่แต่ว่าเขาก็เข้าไปในฐานะอื่นๆนะใช่ไหมเข้าไปในฐานะอื่นที่อาศัยการหลีกเลี่ยงช่องทางทางกฎหมายแต่ไม่ได้เข้าไปในฐานะของการเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์คือการที่นักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยก็โปรโมทการท่องเที่ยวในขณะที่คือทั้งนักท่องเที่ยวและคนไทยเราก็รู้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ทำมาหากินใช่ไหมคือทำงานกับนักท่องเที่ยวถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นผมคิดว่าต้องวนกลับไปสู่การพยายามผลักดันให้เซ็กเวิร์กเกอร์ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการมันจะทำให้เขาถูกคิดถึงในแง่ของการเป็นคนที่ทำมาหากินหรือทำอาชีพแบบนึงเพราะนั้นเขาควรจะมีสวัสดิการเฉกเช่นที่คนทำงานควรได้รับใช่ไหมการรักษาพยาบาลหรือถ้าเกิดเมื่อแก่ไปเขาก็ควรจะมีอะไรล่ะเงินบำนาญใช่ไหมมันก็อาจจะมีพวกแบบพุทธแท้จะมีพวกพุทธแท้จะไม่ยอมเรื่องทางศีลธรรมแล้วผมจะทำให้รัฐคือรัฐไทยเนี่ยผมแค่คาแรคเตอร์นึงคือมันหน้าบางในเรื่องพวกนี้คือทั้งที่รู้ว่ามันก็มีอยู่กันจริงๆแหละฝรั่งมาเที่ยวให้ตายเดี๋ยวไปพัทยาเนี่ยถามหน่อยไปพัทยาไปภูเก็ตเนี่ยอยากไปดูพระอาทิตย์ตกดินทุกคนเหรอส่วนใหญ่ไปดูอะไรไปดูโชว์ปิงปองไปดูโชว์แบบใช่ไหมไปดูโชว์แบบอะไรต่อมีอะไรประมาณนี้ขนาดฝรั่งแบบคือไปดูกลับมาฝรั่งยังว้าวเลยนี่มันอะไรวะอะไรประมาณนี้แต่คือรัฐไทยรับไม่ได้